จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่26เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สื่อสวีเดนยกเอริกคาร์แข้งไทยสวีดิชเก่งเหมือนตำนานของเชลซีเลยนะโดยสื่อสวีเดนออกโปรยกย่องเอริกคาร์แข้งแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเก่งเทียบเท่ากับทางแอชลีย์โคลคาดทัพไวกิ้งไม่น่าจะปล่อยให้หลุดมือมาเล่นทีมชาติไทยอย่างแน่นอนโดยสื่อสวีเดนออกแสดงความชื่นชมเอริกคาร์บนหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและก็สไตล์การเล่นที่ดุดันเปรียบเสมือนแอชลีย์โคลแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษโดยเอริกคนนี้ผ่านการติดทีมเยาวชนทีมชาติสวีเดนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในเกมที่พบกับทางไอร์แลนด์เมื่อปี2020ซึ่งขณะนั้นเอริกนั้นเพิ่งจะมีอายุครบ19ปีได้ไม่นานเองพร้อมกันนี้บรรดานักตาข่าวสวีเดนนะฮะยังมีการคาดการณ์กันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เอริกคาวจะเป็นหนึ่งในนักเตะส่งออกของสวีเดนที่มีราคาค่าตัวเป็นลำดับต้นๆของประเทศโดยมีสโมสรใหญ่ในยุโรปนั้นให้ความสนใจซึ่งคาดกันว่า AIK โซน่าจะได้รับเงินจากการย้ายทีมในครั้งนี้ประมาณราว100ถึง130ล้านบาทกันเลยทีเดียวสำหรับทางเอริกคาร์ลูกครึ่งไทยสวีเดนคนนี้มีแม่เป็นคนไทยแท้ๆและคุณพ่อเป็นคนซ็อกโฮมน้องชายแท้ๆของเขาคือออสการ์คาวกองกลางของทางมาดริดมังกรประยอง FC เป็นเด็กจากแคมเปญของทาง AIK โซน่าและจะก้าวขึ้นมายึดตัวจริงในลีกสุดๆของสวีเดนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยได้รับโอกาสลงสนามมากถึง26นัดตลอดฤดูกาล2020ที่ผ่านมานั่นเองนอกจากนี้ทางสื่อสวีเดนคาดการณ์กันว่าเอริกนี้น่าจะเลือกเล่นในกระทางทีม23ปีของสวีเดนและอาจจะมีชื่อขึ้นทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ในวันนี้เนื่องจากผู้เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายทีมชาติสวีเดนรายนี้เตรียมจะประกาศอำลาทีมพร้อมกันถึง2คนกันเลยทีเดียวนั้นผมเป็นว่างานนี้น่าเสียดายจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเลือกเล่นกับทางทีมชาติสวีเดนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พ่อหนุ่มเอริกคาวคนนี้กันด้วยก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเชื่อผมอนาคตเด็กไทยจะมาเจลิกมากยิ่งขึ้นนะโดยหลังจากที่กำลังถูกจับจ้องจากสื่อญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมายสำหรับทางเจ้าเจชนาธิปสงกสินแข่งเกมรุกทีมชาติไทยของสโมสรฟุตบอลคอนซาเลซซัปโปโรซึ่งนะผมทำสถิติลงสนามครบ100นัดไปแล้วในช่วงวันก่อนที่ผ่านมาแถมได้3แต้มเต็มกลับไปบ้านอีกต่างหากโดยงานที่ทางสปอร์ตโฮชินะผมสื่อของญี่ปุ่นได้เผยบทสัมภาษณ์ของเจ้าเจชนาธิปสงกสินถึงเรื่องราวการค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นตลอดช่วงเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมาว่าการเล่นที่ญี่ปุ่นจะดีขึ้นนะหากว่ามีความมั่นใจและที่ผ่านมานักเตะไทยทุกคนที่มาที่นี่ก็พยายามแสดงออกให้เห็นมาว่าเป็นนักเตะที่มีประโยชน์ในการแข่งขันเจลีกเช่นธีรธรบุญมาทันที่ตัวหลักในโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสสิ่งเหล่านี้มันสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กไทยหลายคนที่จะมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่นี่ส่วนตัวแล้วการได้เล่นที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นความฝันตั้งแต่เด็กผมคิดว่าเด็กไทยจะมาเล่นที่นี่มากยิ่งขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆและผมอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งภารกิจตอนนี้ในฐานะสมาชิกของทาซัปโปโรผมต้องการคว้าแชมป์บอลถ้วยและจะพยายามพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันถ้วยเอเชียให้จงได้สำหรับทางชนาธิปสงกสินตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2021ในสีเสื้อของทางคอนซาเลซซัปโปโรลงสนามไปแล้วทั้งหมด100นัดยิงไปถึง14ประตูกับอีก16แอสซิสต์พร้อมกับติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกปี2018นั่นเองครับโอ้โหเป็นนั้นว่างานนี้นะผมชนาธิปสงกสินของเราก็ได้ฝันไว้ว่าอยากจะให้เด็กไทยของเรานั้นมาเล่นที่เจลีกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับราชบุรีจ่อคว้าหอกหน้าใหม่ดีกรีทีมชาติโตโกจากทางลิตรน้ำหอมโดยทางประชามังกรราชบุรีมิตรผลขยับเสริมทัพแข้งต่างชาติรายแรกหลังซุ่มเงียบไม่เปิดข่าวอยู่สักพักใหญ่ในการเตรียมจะคว้าตัวกองหน้าดีกรีทีมชาติโตโกที่การแข่งอยู่ในลีกรองของทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทัพโดยทีมงานข่าวได้รับรายงานว่าทางราชบุรีมิตรผล FC ได้ข้อสรุปสำหรับกองหน้าต่างชาติรายใหม่ที่จะย้ายเข้ามาแทนที่ของซิมงเดียกองหน้าชาวฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการลุยศึก AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มนี้โดยศูนย์หน้ารายใหม่มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเคยติดทีมชาติชุดโตโกชุดใหญ่เล่นร่วมกับทางเอมมานูเอลอาเดบายอซูเปอร์สตาร์ของโตโกมาแล้วนอกจากนี้ยังเคยค้าแข่งให้กับสโมสรดังในฝรั่งเศสมาแล้วมากมายและปัจจุบันก็เล่นอยู่กับทีมระดับลีกรองของเมืองน้ำหอมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ยังไม่สมบูรณ์ 100% แหล่งข่าวจึงยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อนักเตะรายนี้ได้แต่คาดการณ์กันว่าภายในช่วงเดือนเมษายนนี้หากไม่มีอะไรพลิกโผทางทีมราชมังกรน่าจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นใครพ่อหนุ่มคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบายบายแล้วเจอกันกิเลนคอนเฟิร์มดันเล่ไม่ได้ไปต่อนะโดยทัพกิเลนพยองยืนยันไม่ได้ไปต่อกับกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นที่ชัดเจนกันแล้วว่าดันเล่กองหน้าวัย13ปีของทาง SG เมืองทองจะไม่อยู่ในแผนการนำทีมของมาริโอยูรอฟสกี้ในฤดูกาลหน้าโดยมีการเปิดเผยจากทางบิ๊กเป้โรนัลดิสซึ่งวาจาว่าได้มีการต่อสัญญาของเหล่านักเตะต่างชาติซาดอร์มิซาเยฟลูคัสโรชาและก็วิลเลียนพ็อปออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางด้านของเดนเลนนั้นเจ้าตัวจะไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมจึงไม่ได้มีการต่อสัญญาต่อไปสำหรับทางเดนเลนนั้นจะย้ายมาที่ทีม SG Stadium ในช่วงเดือนที่2นี้ของศึกไทยลีกในฤดูกาล2019ก่อนจะมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยการยิงไปทั้งหมด12ประตูและก็แอสซิสต์อีก6ครั้งจากการลงเล่นทั้งหมด29นัดนั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าโชคดีก็แล้วกันนะครับผมถือว่ามาช่วยทีมได้เยอะขนาดนี้ก็เทพสุดแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแฟนกวางซงทำใจไม่ขั้นเผยเงินแชมป์ช้างเอฟเอคัพใช้หนี้หมดแล้วเชียงรายยากจะคว้าบิ๊กเนมเข้ามาในช่วงตลาดนี้นะโดยงั้นนี่ผมทางทัพกวางซงสิงห์เชียงรายเจ็ดแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างศึกเอฟเอคัพ2020ที่ประกาศคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยหนที่3ในรอบ4ปีพร้อมกับคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในศึก AFC Champions League 2022รอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติแต่อาจจะไม่ได้เสริมนักเตะบิ๊กเนมเนื่องจากงบประมาณน้อยเงินแชมป์ FA Cup ก็เป็นโบนัสนักเตะและก็ใช้หนี้ไปหมดแล้วโดยผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากทางบิ๊กฮั่นมิติติยะภัยรัตน์ประธานบริหารสโมสรสิงห์เชียงรายที่เปิดเผยถึงเรื่องราวในซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมกับทิศทางในฤดูกาลหน้าด้วยว่าเป็นฤดูกาลที่ยากอยู่แล้วและทุกทีมที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาด้วยกันหลายๆทีมไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอก็จะเจอปัญหาเด็กๆในฟุตบอลทุกคนแทบจะทุกทีมเลยก็ว่าได้ก็โดนลดเงินเดือนอยู่แล้วนี่คือความเป็นจริงของฟุตบอลลีกไทยและก็ฟุตบอลลีกทั่วโลกณเวลานี้โดยผู้สื่อข่าวถามมาว่าการแข่งขันฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ยาวนานเป็นพิเศษจากทางพิษโควิด-19เจอกับปัญหาเรื่องงบประมาณบานปลายหรือไม่ซึ่งบิ๊กฮั่นก็ตอบมาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างลำบากเป็นอย่างมากมายเลยนะอย่างที่ปีที่แล้วเราหวังไว้ว่าจะเป็นปีที่เราทำกำไรจากการทำทีมนับจากปีแรกที่ทำได้เมื่อปี2009ซึ่งทุกอย่างมันเข้าแก๊ปหมดแล้วจากการที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนมันจะมีการเดินทางจากทีมต่างๆเข้ามาสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดเชียงรายโดยในส่วนของสโมสรก็จะมีโอกาสได้เล่นในบ้านเยอะขึ้นและกับทีมที่ต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะฮะซึ่งทางคนเชียงรายนั้นไม่เคยดูเลยรวมไปถึงในส่วนของเงินรางวัลซึ่งเราไม่ได้จบที่1แต่มันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นคาดหวังว่าเราจะจบอันดับที่1ได้แต่ก็ถือว่าเรานั้นขาดหายไปหลายสิบล้านบาทเหมือนกันโดยผู้สื่อข่าวถามต่อถึงประเด็นที่ทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างศึก FA Cup 2020ซึ่งได้เงินรางวัลกว่า5ล้านบาทจะช่วยส่งให้ทีมนั้นมีงบประมาณในการทำทีมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในฤดูกาลหน้าหรือไม่อย่างไรซึ่งบิ๊กฮั่นก็ตอบว่าเงินทำทีมคงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับก็คงจะเอาไปแจกโบนัสรวมไปถึงเอาไปทบกับหนี้ที่ยังติดนักฟุตบอลอยู่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือความมั่นใจต่างๆถามว่าเราจะไปลงทุนซื้อนักฟุตบอลเยอะเหมือนแต่ก่อนไหมชั่วโมงนี้เราคงไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าจังหวัดเรานั้นไม่ได้ใหญ่แฟนคลับก็เข้ามาดูไม่ได้เช่นเดียวกันนะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าต้องทำใจกันหน่อยก็แล้วกันอาจจะไม่เห็นนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่26เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ